ก็ตัว BA นะครับตอนนี้เนี่ยไฮไลท์น่าจะอยู่ที่ Q1 มากกว่าผมรีแคปเร็วๆ4 Q นิดนึงเป็นโลซีซั่นนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยไม่น่าจะสวยมากเพราะว่าเป็นโลซีซั่นแล้วก็ปกติ BA 4 Q เนี่ยขาดทุนตลอดซึ่ง4 Q รอบเนี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นความจริงเนี่ย Core Operation อาจจะกำไรนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าจะมีค่าใช้จ่ายคล้ายๆเป็นโบนัสพนักงานนะครับซึ่งไม่ได้แอคคูมาระหว่างทางนะครับเข้ามาเป็นก้อนในช่วงไตรมาส4ฉะนั้นเนี่ยงบ 4Q อาจจะคาดหวังไม่ค่อยได้นะครับก็เราคิดว่าขาดทุนนะครับแต่ว่าไตรมาส1เนี่ยเป็นสิ่งที่คาดหวังได้เพราะว่าทราฟิกเดือนมกราเนี่ยนะครับถือว่าสูงมากนะครับก็คือสูงกว่าพีโควิดไปละประมาณ 10% นะครับถือว่าเป็นถ้ามองในเชิงสนามบินนะเป็นสนามบินแรกๆเลยนะครับที่ตัวเลขทราฟิกเนี่ยสูงกว่าพีโควิดภูเก็ตเนี่ยที่ถือว่าค่อนข้างดีอ่ะก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมเมนเทนต่อนะครับอันนี้เราออกเปเปอร์ไปเมื่อประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนเนาะผมยังนั่งแทร็กตัวเลขข้อมูลผู้โดยสารของเดือนกุมภาดีต่อเนื่องคือดีกว่าตัวเลข January ที่เราเห็นเนี่ยนะครับ January เนี่ยเฉลี่ย 8,500ตอนนี้กุมภาตัวเลขดีกว่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมน่าจะถือว่ากุมภาเนี่ยค่อนข้างดีแน่นอนนะครับเพราะมีตุ๊จีนเข้ามาช่วยด้วยนะครับฉะนั้นทราฟิกดีนะครับสิ่งที่คาดหวังได้ก็คือว่าตัวเลขวอลุ่มของ BA เนี่ยภาพรวมน่าจะดีแน่นอนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือลุ้นเรื่องทิกเก็ตแฟร์นะครับว่าถ้ายังทิกเก็ตแฟร์เนี่ยยังแบบแข็งแรงโตต่อเนื่องได้เนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ภาพรวมไตรมาส1เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ประกอบกับอีกข่าวหนึ่งที่เมื่อกี้ทางมิกเล่าให้ฟังนะครับซีรีส์เรื่องหรือไวท์โลตัสนะครับตอนนี้คอนเฟิร์มมาแล้วว่ามีถ่ายทำเนี่ยน่าจะ3ที่นะครับก็คือที่กรุงเทพภูเก็ตแล้วก็สมุยนะครับซึ่งถ้าสมุยเนี่ยถ้าแน่นอนก็คือ BA เนี่ยน่าจะได้เบนฟิตโดยตรงนะครับแล้วก็ผมลองไปดูซีซั่น1ซีซั่น2อ่ะเขาบอกว่ามันมีแบบคล้ายๆเป็นปรากฏการณ์นะครับก็คือว่าโรงแรมที่ได้รับการถ่ายทำเนี่ยก็จะมีดีมานด์ที่ดีมากนะครับของซีซั่น1ซีซั่น2มีคนตามรอยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เนี่ยแน่นอนมีโรงแรมที่ได้เบเนฟิตความจริงเนี่ยถ้าเราไปเสิร์ชข่าวจะเป็นโรงแรมของมิ้นท์นะครับแล้วก็ถ้าสมุยเนี่ยแบบมีปรากฏการณ์ที่ดีไปด้วยเนี่ยตัว BA ก็น่าจะได้รับอานิสงส์นะครับโอเคครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสตอรี่แล้วกันว่าถ้าเกิดว่ามันบูมมันปังขึ้นมาปุ๊บแล้วคนแห่เข้ามาท่องเที่ยว3 destination นี้นะที่เขาลงชัดเจนนะว่าถ่ายที่สมุยภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพเนี่ย BA น่าจะได้อานิสงส์แล้วก็อีกประเด็นนึงคือเรื่องของด้าน valuation ด้วยมั้ยครับพี่อ๋องเกี่ยวกับตัวทั้งสนามบินเขาหรือว่ามูลค่า BDMS ที่แฝงอยู่เนี่ยอันนี้มันยัง under value ไปเยอะเนาะสำหรับ BAใช่ครับก็ต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมติเรามองเป็นก้อน BA ผสมกับก้อนตัวสนามบินสมุยนะครับในอดีตจะเป็น SPF ละกันนะครับก้อนเนี้ยนะครับช่วงพีคเนี่ยปี2016อ่ะ market cap รวมกันเนี่ยประมาณ 70,000 ล้านโดยประมาณนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี้ย SPF ไม่มีแล้วจะเป็น BA Elite แทนนะแต่ BA Elite เนี่ยตัวกำไรเขาอาจจะแบบฟิกนะครับนะครับแต่เทอม SPF เนี่ยจะเป็น variableทีนี้สองก้อนนี้รวมกันปัจจุบันเนี่ย market cap อยู่แค่ประมาณ40,000กว่าล้านนะครับฉะนั้นมีส่วนต่าง market cap เนี่ยคือ 20,000 ล้านนะครับตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเป็น variation ที่ยังซ่อนอยู่ในตัวของ BA นะเพราะว่ากำไรของสองก้อนเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบปี2016นะกับปีปัจจุบันเนี่ยปีนี้นะครับน่าจะใกล้ๆกันละนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้า valuation สามารถย้อนไปปี2016เนี่ยเกิดส่วนต่าง 20,000 ล้านซึ่งเราก็เชื่อว่าซ่อนอยู่ใน BAนะครับถ้าตีเป็นมูลค่าหุ้นมันจะค่อนข้างเยอะนะครับเป็น10บาทเลยนะครับแล้วงั้นเราขอแค่ครึ่งนึงของ10บาทก็ได้5บาทก็น่าจะเอนจอยละนะครับครับผมโอเคครับราคาเป้าหมาย22บาทสำหรับ BA นะครับราคาปกติตอนนี้อยู่ที่16บาทนะครับแล้วก็เทรนด์กราฟเนี่ยเป็นขาขึ้นชัดเจนจริงๆเขาขาขึ้นมา 2-3 ปีแล้วนะฮะแล้วก็ปีนี้ก็ยังเป็นปีที่กำไรน่าจะเห็นทิศทางที่เป็นบวกนะครับในแง่ของแนวต้านเพิ่งจะเบรกโซน 15.8 มาเพราะฉะนั้นมีโอกาสไปต่อนะครับจะมีแนวต้านย่อยอีกโซนนึงก็คือโซนประมาณสัก 16.3 นะครับถัดขึ้นไปเนี่ยมองแถวโซน17บาทบวกลบเลยสำหรับ BA นะครับวันนี้เลือกเป็นหุ้นเด็ดนะครับประจำวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เลยนะฮะ